แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เชิญหรือยังแฮปแล้วค่ะคุณท่านพูดเลยว่าแฮปคนแรกไม่อยากจะพูดพี่เชิญต้องภูมิใจในตัวน้องคนนี้แล้วแหละแต่ว่าเที่ยงคืนยังไม่นอนเที่ยงคืนคอกับพี่เชิญอยู่ค่ะคอละคออะไรคอเล่นเกมก็เลยได้แฮปพอดีแล้วก็อำลากันไปเพราะว่าพรุ่งนี้น้องต้องตื่นเช้าอุ้ยเดี๋ยวใช่ต้องให้ดูของน้ำใสเมื่อคืนนะคะก็คือเล่นเกมกับน้ำใสนะคะคนอื่นไม่เล่นคนอื่นเขามาเล่นกันตอนดึกกว่านั้น เชิร์กก็แบบว่านอนไปแล้วตื่นมาตอนเช้าอ่านไลน์ก็เอ๊ชวนเล่นอะไรกันดึกขนาดนั้นนะคะเจอกับน้ำใสก็คือน้ำใสส่งมาให้ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยคือเล่นเกมอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็พอเลิกเล่นไปน้องก็ส่งมาน่ายักมากมากอันที่หนึ่ง Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you ค่ะหนุ่มสวยทำให้เราหัวเราะได้ก่อนนอนค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะน่ารักแล้วก็มีอีกอันนึงนี่ส่งมาสองอันเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่เชอร์ดีเราดับดูมาว่าคุณพี่ชอบกินผลไม้มากเราจึงได้คัดส้มเราจึงได้คัดสับปะรดสายพันธุ์ดีสีเหลืองอ่อยสีเหลืองอร่ามมาให้คุณพี่ชิมได้ลองชิมแล้วลองทานดูนะครับท่านน่ารักฟิวเจอร์ตีมันน่ารักอย่าลงรักผมแล้วกันให้มาดีจ้ะน่ารักขอบคุณมากนะฮะก็ตอนแรกถามไปว่าลงไอจีได้ไหมสงสัยก็ว่าเอาเลยพี่แฟนคลับหนูก็น่าจะชินอยู่สภาพหนูเอ้ยฟิลเตอร์ได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอามาเปิดในไลฟ์เอาละกันไม่ต้องถึงขั้นลงไอจงไอจีเอ้ยตายแล้วค่ะโทรมาอ๋อขอโทรกลับนะครับอ้าวเหรอแม่ถึงขั้นไลน์มาเลยนะคะว่าคุณแม่กับคุณน้าเนี่ยแต่งงานกันตอน25มีเชิญตอนอายุ26นะคะนี่ต้องรีบแก้ตัวนะนั่นแหละค่ะน้ำใสนะคะตั้งแต่ก็คือเลยเที่ยงคืนแล้วคือมันเกิดเชิญแล้วนะคะแล้วก็เล่นกันอีกสักพักหนึ่งแล้วอีกแก๊งหนึ่งเล่นกันดึกกว่านั้นหรือเช้ากว่านั้นเรียกยังไงดีซึ่งเชิญออกไปแล้วแล้วก็ตื่นมาเจอโอ้เธอจะเล่นกันเช้าจริงๆหรอ